อิกนอร์นี่มันหลับสนิทอิกนอร์นี่มันแปลว่าหลับสนิทไม่รู้วิชีใครจะมาสาดน้ำใส่ก็ไม่รู้เรื่องนะจะมาทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องพอได้นะครับอิกนอร์อิกนอร์ภาษาทั่วไปที่เราใช้กันนะกับคำว่าอิกนิชันเนี่ยมันจุดระเบิดจุดประกายเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกันอิกนอร์อิกนิชันเพราะนั้นใครก็ตามที่เกิดอิกนิชันในตาหรือในหัวคือเรื่องของไฟฟ้ามันทำงานในการจะเป็นงานครับอากาศตามสไตล์ของแต่เต้นแมนก็ดีหรือว่าจะหลักใดๆก็ตามทีก็ขอให้ทำครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับมาถึงวันนี้ลุงก็พยายามที่อยากจะบอกให้ทราบไปไว้ว่าไอ้เจ้าไวรัสโคโรนานะมันไม่เลือกหน้าอินหน้าพรหมนะครับนั้นแล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโดยการนะครับอากาศนะเป็นหลักนะฮะแล้วก็ทางฝั่งลุงก็เป็นเรื่องของทั่วๆไปเข้าใจลึกตื้นนะบางสิ่งต่างๆที่ได้สดับแล้วก็พิจารณาตามดูซิเอาความจดจำที่เคยจดจำมาเปรียบเทียบดูหรือว่าความรู้ความใดๆที่ท่านได้สะสมมาในส่วนตัวมาเปรียบเทียบกับทางภาษาฝั่งลุงเนี่ยบางครั้งลุงคิดอยู่ว่าในบ้านหลังเดียวกันนะเนาะจะเป็น TikTok Familyเฟซยูทูบก็ตามทีลุงก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อคนอยู่บ้านหลังเดียวกันมันน่าจะมีในกรอบความคิดที่ว่าเห็นไหมหุ้นส่วนความคิดนะเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะคือมันต้องมีของใหม่ออกมาเลยครับต้องเข้าใจของใหม่ให้ได้ของเก่าไว้เข่งนึงเอาไว้มันไว้เปรียบเทียบกับของที่กำลังแชร์อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันจะได้ของใหม่ทีเนี้ยเรื่องพวกนี้นะจะต้องให้มีอยู่ในหัวใจกับทุกท่านครับไม่อย่างนั้นมันอะไรพูดบ้างนะเขาเรียกอะไรมันไม่พัฒนาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาไปพัฒนาต่อจากฐานเดิมที่มีอยู่ก็แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองต่อไปจะเป็นหน้าที่การงานจะเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับนะหรือแม้แต่สติปัญญาในการขบคิดของใหม่ให้มันได้อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต่อถ้าไม่ยอมแชร์นะโอกาสจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ลำบากและเป็นพันธุ์ใหม่ที่แบบยั่งยืนด้วยนะที่ว่านะนะลองให้อยู่ในฐานความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ลองดูเพราะว่าไม่มีใครมาทักท้วงสิ่งเหล่านี้กับตัวตนตัวเราเองทุกคนทุกท่านไอ้ผมก็เติบโตมาเหมือนทุกคนนั่นแหละมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่เรื่องของภาวะในส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเองมันเกิดขึ้นมาได้วันหนึ่งก็เลยมาเล่าสู่กันฟังพวกนี้หลายๆเรื่อง